ปัญหาหลักนะคะที่ตอนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในถ้ำได้เพราะว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากดังนั้นการสูบน้ำออกมาเนี่ยเป็นความหวังหลักๆเลยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามจากคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะคะผอ.สำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพิชคะสวัสดีครับสถานการณ์การสูบน้ำล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยนะครับเรารับผิดชอบสูบน้ำนอกถ้ำนะครับนอกบึงน้ำพุนะครับอ๋อค่ะทีนี้ในส่วนของเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเราก็สูบกันไปตลอดนะครับไม่มีอะไรที่ทำไม่หยุดเราก็สูบกันไปเรื่อยก็ไม่ได้หยุดนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นการสูบน้ำในถ้ำการสูบน้ำในถ้ำเนี่ยเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ผู้ว่าราชการเป็นประธานครับกำกับอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยระดมกันช่วยตั้งแต่อบจ.นะครับกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานเยอะมากเข้าไปช่วยทีนี้ ในส่วนนั้นเนี่ยการสูบน้ำจะใช้เครื่องจักรหรือเครื่องสูบน้ำตัวขนาดเล็กๆนะครับเข้าไปอย่างกรมชลประทานเนี่ยเราเอาไปสนับสนุนจำนวน4เครื่องซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับครับอีกเครื่องซึ่งการสูบน้ำเนี่ยก็ทำด้วยอย่างลำบากนะครับก็อุปสรรคในถ้ำมันต้องมีความมืดความไม่คล่องตัวหลายเรื่องและประกอบกับปัญหาอุปสรรคเรื่องกระแสไฟฟ้านะครับค่ะ ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ลากเข้าไปเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าที่มัน กำลังไฟฟ้ามันจะไม่เต็มที่นะครับเมื่อถึงแหล่งที่จะสูบน้ำเนี่ยเพราะว่า น้ำจะสูบได้เข้ามาน้อยมากน้อยมากนะครับครับคุณสุพิชงั้นครับเรียนถามเรื่องของด้านนอกที่กรมชลประทานดูแลโดยตรงก็คือส่วนของหนองน้ำพุเมื่อวานนี้มันมีข้อมูลว่ามีการพร่องน้ำกันออกไปแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยเหลือในหนองแค่ประมาณร้อยละ30เท่านั้นเองวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ไหมครับคุณสุพิชครับก็เมื่อคืนฝนก็ตกนะฮะเมื่อคืนฝนก็ตกน้ำก็เติมขึ้นมาน้ำเติมมาเราก็สูบต่อนะครับต่อเนื่องมาถึงวันนี้เลยครับสูบมาถึงวันนี้ฮะเราก็สูบต่อครับในส่วนของการระบายน้ำออกคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะสูบออกจากหนองน้ำพุแล้วเราปล่อยน้ำออกไปที่ไหนครับคุณสุพิชพอสูบออกจากหนองน้ำพุแล้วก็สูบลงลำรางนะครับลำรางแม่สายมันเป็นลำรางธรรมชาติของแม่สายครับพอลงลำรางเสร็จก็ไปลงแม่น้ำโขงนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆและชาวบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับครับครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าในส่วนของกรมชลประทานที่ดูแลอยู่ในส่วนของหนองน้ำพุเรียบร้อยดีเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับรอแค่ในส่วนของความรับผิดชอบในส่วนของถ้ำเท่านั้นเองเขาจะสูบน้ำมาเมื่อไหร่นั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนงานครับผมนะครับสอบถามคุณสุพิชแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณสวัสดีครับยืนยันนะคะบอกว่าทางกรมชลประทานที่มีหน้าที่ในการสูบน้ำออกจากหนองน้ำพุที่อยู่ข้างนอกถ้ำเนี่ยเพราะว่าหนองตัวนี้เนี่ยใจความสำคัญจุดประสงค์สำคัญที่จะใช้ก็คือว่าจะนำน้ำที่อยู่ในถ้ำเนี่ยออกมาไว้ดังนั้นต้องมีการพร่องน้ำออกจากหนองแห่งนี้ไปก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมสูบกันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังสูบอย่างต่อเนื่องเลยต้องบอกว่าพื้นที่รอบๆคือพร้อมหมดแล้วล่ะใช่ใช่เหลือแค่อย่างเดียวคือน้ำจากถ้ำหลวงเนี่ยไม่สามารถระบายได้เรื่องของการระบายน้ำในส่วนของหนองน้ำพุเนี่ยคุณสุพิชบอกว่าก็ออกไปตามลำรางของอำเภอแม่สายนะครับแล้วก็ไปลงโขงโดยตรงเลยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่เจออุปสรรคด้วยอันนี้น่าชื่นใจในส่วนนี้